ี๋ยวถามน้องก่อนเอ้ยคิดให้อันนั้นติปน้องเดี๋ยวถามหน่อยเดี๋ยวแก๊สเงินน่าจะขึ้นอีกแล้วเหรอขึ้นอีกครับเดือนหน้าขึ้นเท่าไหร่เดือนหน้าขึ้น15บาทครับขึ้น15บาทก็เป็นตอนนี้ขึ้นกิโลละบาทครับพี่แล้วตอนนี้ปกตินี่เท่าไหร่ตอนนี้ที่เอามาส่งวันนี้ตอนนี้ก็380ก่อนหน้านี้มันแค่340แล้วก็มันขึ้นมากิโลละบาท3เดือนแล้วตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็3เดือนแล้วก็อีก3เดือนข้างหน้าก็จะขึ้นอีกกิโลละบาทวันนี้ถึง430บาทถัง15กิโลอันนี้ถัง15กิโลวันนี้มาส่งเท่าไหร่นะ38วันนี้มาส่ง38แล้วครั้งหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าก็400แล้ว เดี๋ยวถ้าเกิดผมจะขึ้นราคาก๋วยเตี๋ยวนี่คงไม่ว่ากันอันนั้นขอบคุณน้องมากครับขอบคุณครับแล้วนี่ก็ปลาต้มยำครับผมบะหมี่ปลาต้มยำครับคุณจะเป็นเส้นอะไรก็ได้ครับ25บาททุกเมนูครับผมบางคนกลัวว่าปลาเราจะไม่อร่อยกลัวปลาจะขาวนะครับเรามีวิธีทำครับยังไงก็ไม่ขาวครับผมอยากกินอยากโดนตามมานะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินเลยตุ้มรถถนนบางกลางนะครับจังหวัดนนทบุรีครับผม25บาททุกเมนูครับนี่ครับเกี๊ยวปลาต้มยำครับเกี๊ยวปลาขึ้นปลาต้มยำอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นพิเศษครับ45บาทครับผมแล้วก็ราคานะครับเราจะยังคง25บาทนะครับเมนูดั้งเดิมเราก็ยัง25บาทอยู่นะครับราคาเริ่มต้น25บาททุกเมนูยังไม่ขึ้นครับจะแบกไว้ถึงหรือจะแบกไม่ไหวครับไก่ต้มยำครับหมูสับต้มยำ25บาททุกเมนูครับHuh?